รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยูชาแนลทีวีมหาวิทยาลัยภูมิใจเสนอสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแคมปัสทีวีรายการดีๆที่รวบรวมโชว์สุดพิเศษและทุกกิจกรรมสร้างสรรค์จากทั่วฟ้าเมืองไทยมาไว้ที่นี่ที่เดียวแคมปัสทีวีสนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์เดิมกาแฟคอฟฟี่พลัสจากเนเจอร์กิฟต์ช่วงแคมปัสโชว์เราจะพาเพื่อนๆไปดูแฟชั่นโชว์เคส2014ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งงานนี้จะได้เห็นผลงานของนิสิตนักศึกษาถึง4คอลเลกชันจาก3ชั้นปีนับว่าเป็นโชว์สุดอลังการงานสร้างแห่งปีโชว์นึงเลยนะครับช่วงแคมปัสโชว์สนับสนุนโดยแบรนด์วีไลท์ซุปไก่สกัดรสชาติใหม่หอมหอมอร่อยไลท์เลยแบรนด์วีไลท์วันนี้แหละครับทุกคนจะได้เห็นว่าเด็กไทยก็สามารถผลิตผลงานระดับสากลได้เพราะโชว์ในวันนี้ได้ถูกกันกรองไอเดียมามากมายจนออกมาเป็น4โชว์4คอลเลกชันเสื้อผ้าจะมีคอนเซปต์อย่างไรเราไปติดตามมาพร้อมกันเลยครับคอลเลกชันนี้นะคะชื่อคอลเลกชันว่าไม่มีอะพีซออฟเค้กค่ะสามารถแปลเป็นไทยได้ว่ากัดชั้นสักคำสองคำค่ะคือแรงบันดาลใจในการทำคอลเลกชันนี้นะคะเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนมหวานที่เป็นที่นิยมในตอนนี้นะคะซึ่งก็คือคัพเค้กค่ะสำหรับจุดเด่นก็คือเราดึงมาจากสไตล์นะคะสไตล์การแต่งตัวของพินอัพเกิลนะคะในยุค1940ค่ะคือเป็นยุคหลังสงครามโลกที่ผู้หญิงเริ่มแต่งตัวมากขึ้นอะค่ะแล้วก็แต่งตัวเปรี้ยวจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือการดึงเทคนิคการทำเสื้อผ้ามาจากการทำคัพเค้กค่ะอย่างเช่นการตีวิปครีมให้ฟูอะค่ะเราก็นำมาใช้กับเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการตกแต่งหน้าคัพเค้กค่ะเราก็ใช้ทั้งลูกปัดไข่มุกแล้วก็เลื่อมนะคะแทนเหมือนเป็นท็อปปิ้งของคัพเค้กด้วยค่ะอย่างเทอมล่าสุดเนี่ยได้เรียนวิชาบาติกเพื่องานแฟชั่นซึ่งบาติกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ได้จากอินโดนีเซียแล้วก็มีมากในภาคใต้ของเราก็เลยนำมาเป็นคอลเลกชันนี้นั่นเองครับ Business ครับ by บาติกครับ
ปกติเนี่ยงานบาติกเนี่ยจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดหน้าหรือของฝากหรือเป็นรูปที่ใส่กรอบยังไม่มีใครนำมาเป็นในรูปแบบของชุดทำงานเลยหรือเป็นในรูปแบบของชุดจึงมาเป็นแบบประยุกต์มาเป็นรูปแบบใหม่นั่นเองครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับมีนโยบายหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์หลักคือเรื่องของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับหมายความว่านักศึกษาที่เราจบจากที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปเนี่ยน่าจะต้องทำงานได้ตามหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้นะครับงั้นในหลักสูตรของการออกแบบแฟชั่นเนี่ยนะครับนักศึกษาก็ได้ทดลองทำงานในแต่ละชั้นปีนะครับแล้วก็จะมีงานประกวดในถือว่าเป็นการโชว์นะครับในแต่ละปีนะครับเพื่อจะเอาผลงานนักศึกษาปีที่1ปีที่2และปีที่3เนี่ยขึ้นมาแสดงนำเสนอให้กับทางผู้ร่วมของคณะได้เข้าร่วมฟังแล้วก็เลือกวิจารณ์กันนะครับเป็นการกระตุ้น2ทางครับกระตุ้นทางที่1คือกระตุ้นตัวนักศึกษาเองให้เกิดการแข่งขันเพราะการออกแบบนั้นคือการแข่งขันนะครับอันที่สองนี่คือกระตุ้นสังคมนะครับให้เห็นความสำคัญในการออกแบบแฟชั่นไม่ใช่การเลือกใช้สิ่งที่มีอยู่ทั่วไปแต่หมายความว่าเราจะนำเอาการออกแบบที่เป็นทางวิชาการเนี่ยเข้าไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเรามุ่งหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะทำให้การออกแบบนั้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงระดับของอาเซียนได้นะครับผมผ่านไปแล้วครับกับ2โชว์2คอลเลกชันเสื้อผ้านับว่าสวยงามและนำเสนอได้ดีมากแต่ช่วงหน้าครับเรายังมีอีก2คอลเลกชันที่ยิ่งอลังการขึ้นแต่จะสวยขนาดไหนห้ามพลาดครับป้ายโฆษณาในโรงอาหารนะคะดึงดูดดีค่ะมีป้ายขนาดใหญ่ชัดเจนดีค่ะทำให้เราได้รู้ถึงสินค้าใหม่ๆอะค่ะก็แบบดึงดูดดีอะค่ะก็คือเหมือนแบบเห็นแล้วแบบเอ้ยต้องมองอะไรอย่างเงี้ยก็ภาพก็ชัดนะคะเสียงอะไรอย่างงี้หนูก็ได้ยินนะแม้ว่าแบบคนเยอะๆในโรงอาหารก็แบบได้ยินนะคะมันทำให้เราได้รู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบ้างอย่างน้อยเราก็ไม่ตกเพลนะครับมีป้ายใหญ่ๆนี้